ดีแบบนี้นะคะค่ะถ่ายภาพนะคะยิ้มพร้อมกันเลยครับกันนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะต้องขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยด้านอาหารในเขตเมืองนะคะเราจะมีรองเท้าเด็กๆไหวไหมคะลูกไหวนะคะชุดไหวเดี๋ยวเราจะไปยืนให้กำลังใจดีไหมคะเด็กๆดีแซวๆกันไปนะนี่คือการดำนาหน่อยๆพี่ดำเดี๋ยวเราจะเชิญทั้งเจ้าหน้าที่มีห่วงนะคะให้บริการด้วยนะคะตอนนี้ค่ะประชาชนท่านร่วมกันตรงนู้นนะคะนะคะเชิญเลยนะคะทุกท่านค่ะตอนนี้เรามีปุ๋ยขุดทูปขุดทูปกับพี่ขุดทูปถอยหลังไม่ใช่เดินหน้านี่พี่นะเจ๊ต้องเปิดหลังครับต้องเดินถอยหลังมาขออนุญาตครับท่านยกครับรับเรานะครับเอาเนี่ยครับเดี๋ยวข้างหลังเปิดที่บ้านยังไงขออนุญาตครับแล้วก็ถอยหลังไปฮะพี่ทันทีพี่ทันทีนะคะน้องพี่ข้างเลยล้มนะครับล้มมันนี่ก็ทั้งตัวถ่ายล้มทั้งตัวล้มปั๊บเลยอุ้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 ยขอคนนั้นด้วยผมนี่ลูกเข้าหน้านะลูกเข้าหน้าใช่ครับมาลูกที่ต้นแถวนี้หายเนี่ยพี่เหลือหลบน้องนาและระยะทางด้านข้างมันห่างกันเท่าไหร่ไหวเนี่ยผูกเด้นะครับผมกลับอันคงรักนะครับว่าไงนะครับถ้ากลับมาของสังกรนะครับเนาะแต่มือต้องกอดที่ละคนแน่ลองได้ครับของเราจิ้มไปนะครับเคยปลูกทำให้เด็กๆครับแต่โตมาก็ล้างดาการปลูกบอลควรถ้ากลับมีความมันจะร้อนไหมไม่รู้นะเหยียบแล้วป้าห้ามเหยียบยังยังมาเหยียบเนี่ยไอ้แถวนั่นเป็นปู่ตัวแถวเอาก้าวไปตัวดึงไปขังมุ้งน้อยไว้ดึงที่ยกขาที่เกือบแย่เนี่ยมันตูดมากเลยครับผมเคยปลูกข้าวเปล่าครับเคยปลูกสมัยเด็กๆครับอืมอันนี้ครั้งที่2หรือครั้งที่3ครับผมเป็นไงครับไปกินข้าวไม่กินทุกวันนะครับไปดูแล้วปลูกข้าวแล้วเป็นไงครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยทางภาครัฐต้องมาช่วยกันเพราะว่างานปลูกข้าวเนี่ยมันเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องผลผลิตต่างๆเป็นเรื่องของเราครับผมสำหรับในเมืองเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นพื้นที่ที่แบบสำหรับบางคนที่เขาอาจจะพอปลูกเป็นเนี่ยเขาจะได้มาเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะมาประกอบสมาชีพในช่วงที่มันมีปัญหาได้บ้างเราก็เตรียมพื้นที่เตรียมไว้ให้แต่อีกอย่างนึงคือเหมือนกับให้เขามาเป็นพัฒนาการจะได้มาเจอกันนะครับแต่เทศบาลก็จะถือปุ๋ยแต่มีพันธุ์พืชต่างๆคนมาปลูกก็ปลูกแต่เอากลับไปกินมองเห็นว่าคนในปัจจุบันเรื่องการปลูกข้าวไม่ค่อยเป็นเลยว่าคนในเมืองครับผมกับการที่มาเปิดพื้นที่ในขณะนี้
ทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรอย่างไรหรือเปล่าคืออย่างที่บอกสักครู่นะครับว่าคนปลูกเป็นไหมเนี่ยต้องรับความจริงหรือว่าคนปลูกไม่ค่อยเป็นหรอกเพียงแต่ว่าเฉพาะคนปลูกเป็นที่ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเราไม่ได้ช่วยโครงการนี้แหละเหมือนกับเราช่วยเป็นส่วนๆถ้าจะโครงการหนึ่งช่วยที่ทุกคนเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ยกเป็นการแจกเงินใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างเนี้ยแต่บางคนที่มีความสามารถทางเพาะปลูกก็มาทำบางคนจะปลูกผักปลูกก็ว่ากันไปแล้วก็พยายามที่มีพื้นที่ให้หลายคนมาคล้ายๆกับว่าตรงไหนที่พอจะผ่อนภาระบรรเทาความเดือดร้อนได้ก็ทำกันไปนะครับเพราะมีพื้นที่ว่างอยู่แล้วมาดูที่ผักสวนครัวนะคะเดินทางผักเป็นแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยฮะหรือว่าเป็นเข้ามาในนั้นอันนี้เคยนะดีครับเคยกี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกในชีวิตรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมีส่วนร่วมกันนี่ของใครปุ๊บปืนระเบิดจะมาดูอยู่เรื่อยๆจะไม่ไหลที่เกี่ยวข้าวก็จะมาอยู่ถ้าจะมาเกี่ยวนะครับท่านต้องเตรียมจับแล้วลูกเร็วเตรียมเร็วโจ้เลยคือเข็มถูกมาแต่ว่าเขากลัวไปยันเดี๋ยวให้นายพร้อมมันจะหมดนะครับ2ครั้งแล้วเสร็จแล้วนี่ต้นเปียกไปเลยที่ทั้งสองได้ครับมันติดไปไหมครับได้ข้าวของข้าวก็